รวมถึงเรื่องราวของคนที่เป็นเสมือนกาวใจของเจนี่กับวุ้นเส้นด้วยอีกหนึ่งเพื่อนรักคนสนิทของกลุ่มนี้ในแก๊งนางฟ้านั่นก็คือนานาไรบินาวันนี้เธอเปิดปากเปิดใจครั้งแรกครับหลังแก๊งนางฟ้ารวมตัวกันไปละลาที่ทะเลใต้แต่ไร้เงาสาวเจนี่เทียนโพสวรรณเพียงคนเดียวเพราะเจ้าตัวบินไปนิวยอร์กพอดิบพอดีงานนี้เพื่อนซีนานาไรบินาเผยว่าจริงๆแล้วพวกตนไปงานเปิดตัวแบรนด์เสื้อผ้าของสาวเจนสุดาแล้วก็ไปให้กำลังใจปกติถ้าว่างพร้อมกันเมื่อไหร่ก็นัดเจอกันได้เหมือนเดิมส่วนเธอเองก็ยังทำหน้าที่คนกลางให้เพื่อนไม่ได้ลำบากใจอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่านานาจริงๆแล้วนานามองว่านานาเป็นเพื่อนซึ่งคำว่าเพื่อนเนี่ยหน้าที่ที่สำคัญที่สุดอ่ะไม่อยากเห็นเพื่อนทะเลาะกันหรอกอันนี้คือจุดสำคัญที่สุดนะคะแล้วก็อะไรก็ได้ที่เราจะสามารถที่จะทำให้เรื่องหนักกลายเป็นเรื่องเบาได้นั่นคือหน้าที่ของเพื่อนเวลามันจะช่วยให้อะไรหลายๆอย่างมันดีขึ้นคือถามว่าลำบากใจไหมเอาจริงไม่ได้ลำบากใจเพราะเพื่อนทั้งสองคนเนี่ยมีความเป็นผู้ใหญ่ทั้งคู่นะคะแล้วก็โตด้วยกันทั้งคู่แล้วเจนนี่ก็เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรส่วนวุ้นเองก็เข้าใจว่าเราเป็นเพื่อนกันมานานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีการแบบว่าจับกลุ่มกันคนนี้เป็นเพื่อนคนนี้แล้วห้ามเป็นเพื่อนคนนั้นไม่มีเราโตกันแล้วค่ะส่วนความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนรักวุ้นเส้นกับเจนี่คุณแม่นานาเผยว่าต้องรอให้เวลาเยียวยาความสัมพันธ์และหวังว่าทั้งคู่จะกลับมาเป็นเพื่อนรักกันได้ก่อนปิดท้ายว่าตนไม่ได้ติดต่อกับอดีตคนรักของเพื่อนกึ้งเฉลิมชัยและไม่อยากติดต่อเลยแม้แต่น้อยค่ะ